Hey, สวัสดีนะครับรีวิวชั้นเลวกลับมาแล้วหลังจากนอนซมอยู่ 2-3 วันในที่สุดผมก็สามารถมีแรงลุกขึ้นมาเขียนรีวิวจนจบได้ถ้าไม่นับเรื่องอู้ไปเล่นเกมอยู่นะเอาล่ะเกมในวันนี้นะครับผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นเกมที่ผมรอคอยมานานมากครั้งแรกที่ผมได้ดูตัวอย่างของเกมนี้นะผมทั้งอึ้งแล้วก็อ้าปากค้างตลอดเทเลอร์นั้นเลยด้านเกมเพลย์ในตัวอย่างนั้นดูจะยังไม่ค่อยชัวร์ว่าเกมจะออกเป็นแนวไหนแต่ที่ผมชัวร์แน่ๆเกี่ยวกับเกมนี้เลยก็คือเกมนี้มีภาพเป็นการ์ตูน 100% ผมอึ้งมากเมื่อได้เห็นภาพของเกมนี้มันเป็นเหมือนการ์ตูนยุคเก่าๆที่ผมเคยได้ดูตอนเด็กๆเหมือนป๊อปอายเหมือนลูนี่ทูนแล้วก็เหมือนดิสนีย์มากจากคนที่เคยดูแอนิเมชันเก่าๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากของวอร์เนอร์แล้วก็ดิสนีย์ผมอึ้งและแทบไม่เชื่อเลยว่านี่คือเกมจริงๆไม่ใช่การ์ตูนเพื่อเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมจะอธิบายจุดกำเนิดของมันให้ฟังเองเริ่มแรกเกมนี้ถูกพัฒนาโดย2พี่น้องแชทแอนด์จาเรตโมเดิร์นฮาวเลอร์ไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะแรกสุดทั้งคู่ตั้งใจจะสร้างเกมหนึ่งขึ้นมาที่เล่นเหมือนเกมเรโทรทั่วไปแต่โปรเจกต์นี้มันไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยล่มไปก่อนผ่านไปหลายปีจนกระทั่งมาถึงปี2010วงการอินดี้ก็ได้ผงาดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเกมที่มีชื่อว่า Super Meat Boy เกมที่สร้างโดยคนเพียงแค่2คนเท่านั้นเรื่องราวของ Super Meat Boy เข้าหูทั้ง2แล้วสร้างไฟให้แชทกับจาเรตอยากกลับมาทำเกมอีกครั้งในปี2010ปีนั่นเองพวกเขาได้กลับมาทำเกมต่อด้วยความร่วมมือของโปรแกรมเมอร์ชาวโรมาเนียทีมแอนิเมชันแล้วก็นักแต่งเพลงแจ๊สบวกกับเวลาอีก 4-5 ปีในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็สามารถเนรมิตฝันของพวกเขาให้กลายมาเป็นเกมที่ชื่อว่า Cuphead ได้Cuphead เป็นเกมอินดี้ 2D รันแอนด์กันประเภทแพลตฟอร์มเราจะได้รับบทเป็น Cuphead แล้วก็ Mughead 2พี่น้องหัวถ้วยที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานอยู่ในป่าพร้อมกับคุณตาของเขาอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็เดินไปเจอเข้าให้กับคาสิโนของซาตานที่คาสิโนแห่งนั้นทั้งคู่กำลังมือขึ้นสุดๆพอยลูกเต๋าได้แต่เลขสวยๆตอนนั้นเองที่เจ้าของคาสิโนปรากฏตัวขึ้นเดวิลหรือซาตานนั่นเองเดวิลยื่นข้อเสนอท้าพนันกับทั้งคู่ถ้าพวกเขาชนะพวกเขาก็จะได้คาสิโนไปครองแต่ถ้าแพ้พวกเขาก็จะต้องเสียวิญญาณให้กับเดวิลไปคัพเฮดไม่รอช้าโยนลูกเต๋าด้วยความโลภไม่ฟังคำเตือนของน้องชายมาร์คเฮดตุ้มพวกเขาแพ้แต่ก่อนที่เดวิลจะวิญญาณของพวกเขาไปทั้งคู่ก็ได้เสนอตัวทำงานให้กับเขาเมื่อเห็นเช่นนั้นเดวิลก็เสนองานง่ายๆให้กับพวกเขาเดวิลมีลูกหนี้ที่ยังไม่จ่ายเงินเขาอยู่เขาเสนอให้ทั้งคู่ออกไปล่าวิญญาณลูกหนี้มาให้หมดแล้วจึงจะยอมปล่อยพวกเขาไป2พี่น้องหัวถ้วยจะต้องเดินทางออกไปต่อสู้กับศัตรูมากหน้าหลายตาเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธะของเดวิลพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเองตัวเกมเป็นแนวชูเดมัทหรือรันแอนด์กันเปรียบเทียบง่ายๆผมขอให้คุณนึกถึงร็อกแมนแต่เป็นร็อกแมนที่มีช็อตคัทปกติเราจะต้องเล่นด่านแบบเดินๆยิงๆให้จบก่อนถึงจะค่อยไปสู้กับบอสได้แต่อันนี้ไม่เกมโยนคุณมาตุ้มเลือกได้เลยว่าจะเล่นด่านแพลตฟอร์มก่อนหรือจะไปสู้กับบอสก่อน 75% ของเกมนี้จะเป็นบอสไฟท์ซะส่วนใหญ่ส่วนอีก 25% ก็จะเป็นด่านอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่นั่นแหละถึงบอสในเกมนี้จะมีอยู่แค่17ตัวถ้าไม่นับด่านสุดท้ายกับใช้เวลาสู้แค่1-2 นาทีแต่ผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งเลยนะว่าคุณไม่ไปทางเอาชนะพวกเขาได้ง่ายๆแน่จาก1-2 นาทีนั้นจะกลายมาเป็น2-3 ชั่วโมงซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ถึง2-3 ชั่วโมงมันอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงกว่ามันก็แล้วแต่ฝีมือของพวกคุณด้วยนั่นแหละครับอีกหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวเกมนี้ก็คือผมเดาอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ไม่ได้เลยด้วยความที่เกมมันมีภาพเหมือนการ์ตูนยุคเก่าๆเพราะงั้นคุณไม่สามารถใช้ลอจิกของโลกแห่งความเป็นจริงกับเกมนี้ได้โอ้ดูสิศัตรูตัวแรกมันเป็นลูกโป่งที่ขยายตัวได้โอเคผมยิงมันจนกลายเป็นหลุมศพมันน่าจะตายแล้ว Surprise, motherfucker.
เบอสแต่ละตัวในเกมนี้มีท่าและร่างหลากหลายกันออกไปบอสบางตัวสามารถหัวเราะแล้วใช้คำว่าห้าฆ่าคุณได้อะบางตัวสู้ๆด้วยอยู่ก็โดนแมวฆ่าไปแดกแล้วเราก็ต้องมาสู้กับแมวต่อมันเลยทำให้การสู้กับบอสในเกมนี้นั้นทั้งสนุกทั้งตลกและรู้สึกสดใหม่อยู่ตลอดเวลาตลอดไฟนั้นๆเราเดาไม่ได้เลยว่ามันจะมีหาเหวอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีที่เกมเก็บเอาไว้ให้เราตลอดทั้งเกมการบังคับนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันกับ Rockman การบังคับตัวละครก็จะคล้ายๆ Rockman แต่เขาเพิ่มระบบที่น่าสนใจเข้ามาระบบหนึ่งนั่นก็คือ Parry ระบบ Parry ที่เกมใส่เข้ามานั้นน่าสนใจมากผมไม่แน่ใจว่ามีเกมไหนเคยใช้มาก่อนหรือเปล่านะแต่ผมเห็นทีนี้ทีแรกนะครับ Parry คือการกระโดดตบของอะไรก็ได้ในเกมที่มีสีชมพูข้อดีของมันคือ 1. เมื่อคุณ Parry มันจะบวกแต้มพิเศษที่ทำให้คุณใช้ท่าพิเศษได้ครั้งนึง2. มันใช้กำจัดกระสุนของศัตรูได้แต่มันจะต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะจะไปตบสีดำไม่ได้นะจริงอยู่ที่ระบบแพรี่มันทำให้เกมนั้นเล่นง่ายขึ้นแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียซะทีเดียวหลายต่อหลายครั้งที่ความโลภอยากได้ท่าพิเศษอาจจะทำให้คุณตายได้คุณจะต้องระวังให้ดีๆเพราะถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่คุณก็อาจจะตายโดยทันทีทีนี้มาที่ความยากของเกมกันดีกว่าเหมือนเกมสมัยก่อนทั่วไปแล้วแหละครับพลาด3ครั้งเท่ากับเกมโอเวอร์ความยากของบอสแต่ละตัวในเกมนี้นั้นมีตั้งแต่ธรรมดาไปถึงขั้นอันแฟร์ถ้าคุณคิดว่าโอ้อันแฟร์แบบขี้โกงอะนะไม่มั้งมันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นมั้งไม่ผมหมายถึงอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับเกมยิงด้านข้างแบบนี้แล้วล่ะก็ผมบอกคุณได้เลยนะว่าเกมนี้จะถล่มคุณเละแน่นอนคุณเตรียมตัวเก็ตเร็กตั้งแต่บอสตัวแรกที่คุณเจอได้เลยครับผมรับประกันแล้วว่าคุณจะได้สู้กับบอสตัวเดิมเป็น10รอบแน่เกมนี้ค่อนข้างรีเควสสกิลในการเล่นพอสมควรถ้าตรงไหนคุณไม่ผ่านคุณก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าจะต้องทำยังไงคุณก็ต้องพยายามเล่นไปเรื่อยๆ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 จนกว่าฟ้าแม่งจะประทานโชคหรือปัญญามาให้เราจำได้ว่าเราจะต้องไม่กระโดดไปในทางเดียวกับลูกไฟที่แม่งกระโดดมาหาเราจริงๆความยากของเกมนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเกมยังคงให้ความท้าทายที่แฟร์กับผมอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่าเหมือนคนสร้างเขาจะรู้ดีว่าเราจะต้องตายบ่อยในเกมนี้เขาเลยไม่เสียเวลาที่จะพาคุณกลับไปสู้กับบอสตัวนั้นผมชอบที่เกมไม่เสียเวลาสักนิดในพาคุณกลับไปสู้ต่อนั่นคือข้อดีที่ผมชอบมากๆเกมเร็วและไม่เสียเวลามากถ้าเกมมันยากไปผู้สร้างเขาก็มีสกิลกับไอเทมมาคอยซัพพอร์ตให้เราอยู่แล้วครับแต่เขาไม่ได้ให้เราฟรีๆนะครับอาวุธกับไอเทมในเกมต่างๆเราสามารถหาซื้อได้แต่เราจำเป็นจะต้องมีเงินเสียก่อนเงินนั้นสามารถหาได้จากการเล่นด่านแพลตฟอร์มทั่วๆไปที่ไม่ใช่บอสไฟท์ซึ่งไอด่านวิ่งยิงพวกเนี้ยก็ยากไม่แพ้กันเพลออาจจะยากกว่าบอสปกติด้วยเท่าที่ผมว่านะอาวุธกับไอเทมในเกมผมมองว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนักใช่มันกำจัดสิ่งที่กวนใจเรากับเพิ่มดาเมจให้กับเราแต่มันก็มีข้อเสียต่างกันออกไปผมเข้าใจจุดนี้ดีว่าผู้สร้างเขาไม่อยากให้อาวุธกับไอเทมนั้น powerful หรือช่วยคุณมากเกินไปจนทำให้เกมง่ายพวกเขาจึงลดทอนความสามารถมันลงและทำให้มันมีวิธีใช้ต่างกันออกไปซึ่งบางอันถ้าคุณใช้มันไม่ดีมันก็อาจจะฆ่าคุณได้นอกจากนั้นเกมก็จะมี power up มาให้เราใช้ด้วยการจะได้มานั้นเราจะต้องไปเล่นมินิเกมตบผีเสียก่อนโอเคทางด้านเกมเพลย์ทั้งหมดมันก็มีแค่นี้แหละครับแต่ว่าผมคงจะรีวิวเกมนี้ไม่ครบถ้วนถ้าผมไม่ได้พูดถึงภาพเสียก่อนผมชอบสไตล์ของเกมนี้มากภาพไม่ได้แค่ถูกวาดออกมาให้เหมือนแบบเก่าแต่เขายังใส่ฟิลเตอร์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนดูในโรงหนังด้วยงานภาพถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมตั้งแต่แอนิเมชันของตัวละครไปจนถึงแบ็กกราวด์ที่วาดโดยสีน้ำผมได้ไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับแอนิเมชันของเกมนี้มาผมพบว่า2พี่น้องแชทกับจาเรนนั้นพยายามทำแอนิเมชันโดยใช้คอมพิวเตอร์วาดแต่มันก็ออกมาไม่ดีพวกเขาจึงเปลี่ยนแผนถ้าอยากจะให้งานนี้ออกมาเหมือนการ์ตูนที่เคยฉายเมื่อ80ปีที่แล้วพวกเขาก็ต้องใช้วิธีแบบดั้งเดิมด้วยมือของพวกเขานั่นเองใช่
ทุกๆอย่างที่คุณได้เห็นทุกๆการขยับของตัวละครนั้นถูกวาดออกมาด้วยมือล้วนๆแล้วค่อยเอามาเรียงต่อกันทีหลังโดยปกติการ์ตูนสมัยก่อนนั้นจะมีภาพประมาณ 30-40 เฟรมเรทแต่ครับเฮดมันสามารถรันได้ถึง 60 FPS ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องวาดรูป60เฟรมหรือรูปต่อการขยับเพียงแค่1วินาทีนั่นถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆโชคดีที่มีคนคิด Photoshop ขึ้นมาพวกเขาเลยไม่จำเป็นต้องลงสีเฟรมต่อเฟรมภาพและลายเส้นมีความคล้ายคลึงกับนักวาดการ์ตูนในตำนานอย่างคุณแม็กซ์ไฟเชอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเพราะคนในทีมงานต่างชื่นชมผลงานของเขาแม็กซ์ไฟเชอร์เป็นนักทำการ์ตูนยุค30สไตล์การเล่าเรื่องของเขาจะเป็นแนวตลกร้ายกับแฝงความดาร์กทางผู้สร้างจึงเลือกผลงานของเขามาเป็นไอเดียหลักให้กับเกมนี้มากกว่าการ์ตูนของดิสนีย์ซึ่งจะดูสดใสกว่าด้านซาวกับเพลงประกอบก็ดีไม่แพ้กันเพลงประกอบส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแจ๊สที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ให้กับเกมนี้ในสมัยก่อนซาวประกอบการ์ตูนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแจ๊สไม่ก็เพลงบลูผมในฐานะที่ไม่เคยฟังเพลงแจ๊สมาก่อนขอบอกเลยนะว่ามันเข้ากับบรรยากาศในเกมและทำให้บอสไฟท์ดูสนุกและลื่นไหลมากๆโดยรวมผมคิดว่าครับเฮดเป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาในปีนี้เลยทั้งซาวประกอบทั้งเกมเพลย์ทั้งภาพในฐานะที่เป็นคนชอบการ์ตูนอยู่แล้วมันยิ่งทำให้ผมรักเกมนี้เข้าไปอีกผมรู้สึกดีมากที่พวกเขาเลือกลายเส้นของคุณแม็กซ์ไฟเชอร์มาเป็นต้นแบบเพราะว่าในตอนเด็กผมนั้นชอบดูป๊อปอายมากๆและแม็กซ์ไฟเชอร์ก็เป็นคนที่ทำแอนิเมชันให้กับป๊อปอายด้วยทางด้านเกมเพลย์ผมคงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากก็ร็อกแมนอะรู้ไหมผมรู้สึกดีใจเหมือนกันนะที่ได้กลับมาเล่นเกมที่มีสไตล์เรโทรอย่างเงี้ยแล้วผมบอกได้เลยนะว่าเขาไม่ใช่สักแต่ว่าใส่บอสหรือว่าใส่ด่านให้มันยากๆมาแต่พวกเขาคิดและคำนวณมาไว้แล้วแต่ว่าเกมมันก็ยังมีปัญหา 2-3 อย่างอย่างเช่นเรื่องบั๊กที่ยังหลงเหลืออยู่กับบอสที่บางทีมันก็หยุดนิ่งไปเลยแต่เรื่องพวกนั้นมันก็พอให้อภัยได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันก็มีน้อยครั้งที่มันจะเกิดขึ้นและนั่นผมจึงให้คะแนน Cuphead เท่ากับถ้วยชาอังกฤษเต็ม10 It's nice to rest your eyes Cuphead น่าจะเป็นเกมในดวงใจของผมอีกเกมนึงที่ผมคิดว่าผมน่าจะได้หยิบมันมาเล่นบ่อยๆผมรอเกมนี้มานานแสนนานและเมื่อผมได้ลองเล่นมันจริงๆผมก็ไม่ผิดหวังในตัวมันภาพประกอบทั้งเพลงแล้วก็เกมเพลย์พวกเขาสามารถเดรมิดการ์ตูนให้กลายมาเป็นเกมชั้นยอดได้เพอร์เฟคสุดๆแล้วผมก็อยากจะบอกผ่านเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับว่าอย่ามัวแต่ดูไอ้โง่ที่ไหนบน YouTube เล่นเกมนี้ครับไปซื้อมาแล้วลองของจริงครับแล้วคุณจะได้รับความสนุกแบบที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อน strum the old banjo you can practice your lindy hop bum 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 and maybe later sing with your barber shop why not take a little quick break and come back for more or then come back for more or please come back for more